มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่บริเวณถนนธรรมรงค์ประสิทธิ์อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมจำนวน5ครอบครัวโดยมีนายวรรณชัยจันพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่ครอบครัวนางสาวจุฑารัตน์เจริญวงศ์อาศัยอยู่บ้านเลขที่122ถึง124ครอบครัวนายธีรสารธมิกานนท์อาศัยอยู่บ้านเลขที่126ครอบครัวนายไก่สอนพรหมบุตรอาศัยอยู่บ้านเลขที่126ครอบครัวนายไก่สอนพรหมบุตรอาศัยอยู่บ้านเลขที่128ครอบครัวนางสาวเถาะกาวพิอาศัยอยู่บ้านเลขที่130และครอบครัวนายสุนทรวรพงศ์อาศัยอยู่บ้านเลขที่132เกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่16มกราคม2566ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว